New Year New You ปีใหม่แล้วเรามาสร้างพฤติกรรมที่จะลดการผัดวันประกันพรุ่งกันเถอะค่ะไม่ใช่อะไรก็คือว่าเราเองก็มีพฤติกรรมหลายๆอย่างที่อยากจะทำอยากจะสร้างนิสัยแต่ก็ยังผลัดวันประกันพรุ่งอยู่นะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะถึงเวลาแล้วที่แบบจะต้องจริงจังกับมันสักทีหนึ่งเราก็เลยกลับไปหยิบ Atomic Habit ค่ะมาอ่านอีกครั้งหนึ่งจริงก็คือเป็นการฟังนั่นแหละแล้วก็หยิบใจความที่คิดว่ามันน่าจะเหมาะกับสถานการณ์ของการที่เรามีนิสัยหลายๆอย่างที่เราอยากจะทำก็คือเรื่องของการอ่านให้สม่ำเสมอการออกกำลังกายแล้วก็การกินอาหารให้เป็นเวลาจริงๆมันก็อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องยากทั้ง3อย่างแต่ว่าเราก็ยังผัดมันแล้วก็ยังไม่ได้ทำได้อย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้ก็เลยเอาสิ่งที่ได้จากการอ่าน Atomic Habit เนี่ยในรอบนี้มาปรับใช้ก็คือจากหนังสือเนี่ยเขามีคอนเซปต์หนึ่งที่เรียกว่ากฎของโกลดิล็อกที่บอกว่าคือมนุษย์เราอ่ะจะมีแรงกระตุ้นหรือว่ามีแรงจูงใจในการที่จะทำอะไรได้อย่างเหมาะสมเนี่ยก็ต่อเมื่อมันอยู่ในขอบเขตความสามารถที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้ยากเกินไปแล้วก็มันไม่ได้ง่ายเกินไปในการที่จะทำมันให้สำเร็จซึ่งไอ้เจ้ากฎของโกลดิล็อกเนี่ยค่ะมันก็จะมี2แกนก็คือแกนของแรงจูงใจกับแกนของระดับความยากระดับความยากเมื่อมันน้อยเนี่ยมันก็จะมีแบบแรงจูงใจที่ค่อนข้างต่ำแต่ถ้าเกิดว่ามันเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆแรงจูงใจมันก็จะเยอะขึ้นเพราะมันเริ่มแบบมีความท้าทายใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันแบบเริ่มยากเกินกว่าที่แบบเราจะทำได้ไหวอะไรอย่างเงี้ยระดับของแรงจูงใจมันก็จะเริ่มค่อยๆลดลงตามระดับความยากที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันมีแอเรียของมันที่เหมาะสมอะค่ะจุดที่เหมาะสมระหว่างแรงจูงใจกับระดับของความยากง่ายถ้าเกิดว่ามันง่ายเกินไปเราก็จะรู้สึกเบื่อง่ายถ้ามันยากเกินไปเราก็จะรู้สึกว่าเราเอาชนะมันไม่ได้สักทีเพราะฉะนั้นสำหรับปีนี้เองเนี่ยพลอยก็เลยตีตัวแปรออกมาเป็น2ตัวหลักๆอันแรกก็คือความง่ายอันที่2ก็คือแรงจูงใจมาเริ่มที่ความง่ายก่อนเราก็จะเอากฎหนึ่งที่ในหนังสือเขาก็พูดไว้อะค่ะก็คือกฎ2นาที2 minutes rule เราก็จะทำให้แต่ละนิสัยที่เราอยากจะสร้างเนี่ยเบรกออกมาให้มันง่ายที่สุดสามารถทำได้ในเพียงเวลาแค่2นาทีอย่างเช่นแบบเราบอกว่าเราอยากจะสร้างแฮบิตของการอ่านหนังสือใช่ปะแทนที่เราจะบอกว่าเราจะอ่านหนังสือทุกวันตอนก่อนนอนซึ่งมันไม่ได้ระบุเวลาว่ามันจะยาวแค่ไหนหรือว่ากี่หน้าอะไรอย่างเงี้ยแค่ทำแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าการเปลี่ยนให้เป้าหมายของการอ่านหนังสือก่อนนอนเนี่ยเป็นอ่านหนังสือ1หน้ามันจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันง่ายแล้วเราจะอยากทำมันให้สำเร็จมากขึ้นอันนี้ก็คือเป็นกฎของ2 minutes นะคะก็เดี๋ยวพลอยก็จะเอาไปแอพพลายกับเรื่องของการอ่านการออกกำลังกายด้วยคือการออกกำลังกายทุกคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยจะเอา2 minutes rule เข้ามาในการออกกำลังกายได้ไงคือแกไม่สามารถออกกำลังกาย2นาทีเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในแบบที่อยากจะได้แบบ2นาทีอ่ะมันไม่ทำให้ร่างกายเราเฮลตี้มากขึ้นใช่ป่ะซึ่งในหนังสืออ่ะก็บอกตัวอย่างว่าแทนที่เราจะตั้งเป้าว่าเป็นการเล่นโยคะ30นาทีเราลองเปลี่ยนเป็นหยิบเสื้อโยคะออกมาแทนอันนี้ก็คือจริงๆมันก็เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาของ Atomic Habit ในพาร์ทอื่นๆด้วยอย่างเช่นว่าพอเราเริ่มทำกิจกรรมอะไรสักอย่างนึงอย่างเช่นหยิบเสือโยคะออกมามันเหมือนเป็นสิ่งที่เป็นกิจกรรมหลักที่ทำให้เราทำสิ่งอื่นๆออกมาได้เหมือนแบบกิจกรรมอื่นๆมันก็จะตามมาเองพอแบบเราหยิบเสือโยคะออกมาปูเสร็จปุ๊บที่เหลือเราก็จะแบบเปิดดูคลิปแล้วก็ฝึกโยคะตามไปเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นกิจกรรมที่เป็นอินดิเคเตอร์ที่จะช่วยทำใหเราได้สร้างแอคทิวิตี้ขึ้นมาให้กลายเป็นนิสัยได้สำเร็จ
ก็อาจจะลอง define เป้าหมายจาก activity เหล่านั้นดูนะคะอย่างเช่นแบบบางคนที่แบบอยากออกกำลังกายโดยที่ต้องไปยิมใช่ป่ะแทนที่จะบอกว่าต้องออกกำลังกายวันละ30นาทีก็คือเปลี่ยนเป็นทุก6โมงครึ่งตอนเช้าฉันจะเรียกแท็กซี่ไปยิมสมมุติหรือแบบเราจะออกกำลังกายด้วยการเดินแทนที่จะตั้งเป้าหมายว่าเราจะเดินวันละ30นาทีก็ตั้งเป้าหมายเป็นฉันจะใส่รองเท้าวิ่งตอน7โมงเช้าของทุกๆวันพอเราใส่รองเท้าเสร็จอ่ะมันก็จะทำให้เราแบบอยากจะออกไปเดินออกไปวิ่งตามที่เราตั้งใจไว้นะคะคือแนวคิดเนี้ยเขาก็บอกว่าเป็นการทำให้กิจวัตรของเราเนี่ยมันถูกเริ่มต้นอย่างง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้คือแบบใครๆก็สามารถที่จะใส่รองเท้ากีฬาได้ใช่ไหมใครๆก็สามารถที่จะปูเสือโยคะได้พอเทียบกับแบบการเล่นโยคะ30นาทีกับการปูเสือโยคะเนี่ยมันรู้สึกถึงความยากง่ายที่ต่างกันมากเลยแล้วมันก็ง่ายพอที่จะทำให้เราสามารถทำแอคทิวิตี้เหล่านี้ซ้ำๆได้ในทุกๆวันอันนี้ก็เป็นเทคนิคนึงเนาะที่จะเอามาใช้เพื่อสร้างจุดเริ่มต้นของการสร้างนิสัยนะคะส่วนที่2ก็คือการสร้างแรงจูงใจคือถ้าเกิดว่าความยากความง่ายของสิ่งที่เราจะทำอ่ะมันมีผลกับแรงจูงใจใช่ป่ะมันก็จะทำให้เราสามารถแบบรีพีทมันได้เรื่อยๆแต่อีกปัจจัยนึงที่พอรู้สึกว่าเราก็อยากจะใส่เข้าไปเพื่อกระตุ้นให้แรงจูงใจนั้นอ่ะมันมีผลที่แบบอิมแพคมากขึ้นต่อความรู้สึกของตัวเองอ่ะก็คงจะเป็นเรื่องของการให้รางวัลระยะสั้นกับตัวเองคือโดยปกติสมองของเราเนี่ยมันจะต้องการได้รับรางวัลในระยะสั้นอยู่เสมออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะดีไซน์เพื่อที่จะบอกสมองว่าถ้าทำแบบนี้แล้วก็จะได้รางวัลที่จะได้ทันทีคือถ้าเป็นอย่างปีก่อนๆเนี้ยค่ะพลอยก็จะแบบเหมือนมีการตั้งเป้าหมาย New Year Resolution ว่าเราอยากจะได้เชฟของร่างกายของเราเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเราจะดีไซน์ออกมาว่าจะทำยังไงเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้นแต่กว่ามันจะไปถึงอ่ะมันมองไม่เห็นว่ามันจะไปถึงได้จริงไหมพอเรามานั่งมองในแต่ละวันอ่ะความเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เกิดขึ้นในแต่ละวันคือถ้าแบบเราตั้งเป้าว่าเอ้ยเราอยากมี11 line เราอยากมีแบบกล้ามที่หน้าท้องแต่ว่าการออกกำลังกาย1วันเราจะยังไม่เห็นกล้ามหน้าท้องแน่ทีนี้เราจะทำยังไงให้สมองของเราอะรับรู้ว่าสิ่งที่เราทำอะมันมี reward จากสิ่งที่เราทำในทุกๆวันนะไม่ยังไม่ต้องรอแบบไอ้ eleven line นั้นเพราะมันยังมองไม่เห็นหรอกเพราะฉะนั้นก็คือเราก็จะพยายามมาลองมองหาว่า instant reward อะไรที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเราได้รางวัลจากการทำสิ่งนี้สำเร็จในแต่ละวันก็คงจะเป็นเรื่องง่ายๆที่มันไม่ขัดกับเป้าหมายหรือ value อื่นๆในการใช้ชีวิตเอาแบบง่ายๆคิดเร็วๆเลยนะก็อย่างเช่นว่าถ้าวันนี้ออกกำลังกายได้สำเร็จตามเป้าหรือว่าได้ใส่รองเท้าแล้วออกวิ่งฉันจะให้เงินตัวเอง50บาทมันก็ไม่ได้ขัดกับเป้าหมายส่วนตัวของเราใช่ปะแล้วเหมือนกับเราก็ได้เห็นเลยว่าวันนี้คือแบบฉันได้รางวัล นะคะจากสิ่งที่ฉันทำอะไรอย่างเงี้ยคือมันอาจจะเป็นอะไรก็ได้อะที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความพึงพอใจได้ในทันทีเมื่อเราทำสิ่งนี้สำเร็จในแต่ละวันเพราะว่าพอเราเริ่มมีความพึงพอใจกับสิ่งที่เราทำเราเริ่มมีความสุขเห็น small win จากสิ่งที่เราทำได้ reward จากสิ่งที่เราทำการเปลี่ยนแปลงมันก็จะง่ายขึ้นเราอาจจะค่อยๆปรับเป้าหมายของนิสัยที่อยากจะสร้างในแต่ละวันให้มันแบบท้าทายมากขึ้นไปเรื่อยๆจาก2นาทีที่จะเป็นการปูเสือหรือว่าเป็นการสวมรองเท้าวิ่งมันอาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นที่มันยากขึ้นในเส้นทางเดียวกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่จะทำให้เราสามารถสร้างเป็นนิสัยได้อะมันก็คือความสม่ำเสมอใช่ปะเพราะฉะนั้นน่ะการที่เราทำสิ่งที่เราออกแบบไว้แล้วว่าสิ่งเนี้ยจะทำให้มันสามารถสร้างนิสัยอะไรบางอย่างให้กับเราได้แล้วเราทำมันอย่างเสมออะสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นนิสัยเองอย่างที่ในหนังสือ
ได้บอกไว้นะคะอันนี้ก็คือในหน้า289เนี่ยเขาก็บอกว่าเราทุกคนมีเป้าหมายที่อยากจะทำให้สำเร็จมีความฝันที่อยากจะเติมเต็มแต่ไม่ว่าคุณกำลังพยายามทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันดีขึ้นมากแค่ไหนแต่ถ้าคุณยังทำเฉพาะช่วงที่คุณสะดวกช่วงที่คุณรู้สึกตื่นเต้นคุณก็จะไม่มีความต่อเนื่องสม่ำเสมอพอที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์อันน่าทึ่งเพราะฉะนั้นคือการสร้างนิสัยเนี่ยมันคือเกมของความสม่ำเสมอมันคือเกมของ consistency นะคะก็ลองสำรวจตัวเองดูว่าอะไรที่จะเป็นแรงจูงใจให้กับตัวเองอะไรที่จะทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยมันง่ายพอที่จะทำให้สำเร็จได้ในแต่ละวันรางวัลอะไรที่เราจะรู้สึกถึง small winจะรู้สึกถึงความสุขความพึงพอใจของการทำสิ่งนั้นสำเร็จในแต่ละวันก็ลองออกแบบดูนะคะคิดว่าเล่มนี้แนะนำมากๆสำหรับคนที่อยากจะสร้างนิสัยอะไรสักอย่างหนึ่งอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในตัวเองคนที่รู้สึกว่าตอนนี้มีภาวะการผลัดวันประกันพรุ่งพลอยว่า Atomic Habit เนี่ยเป็นหนังสือที่ค่อนข้างที่จะทำให้เราแบบสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้มากๆโดยเฉพาะพฤติกรรมแล้วก็นิสัยที่เราอยากจะสร้างก็เชื่อว่าในช่วงปีใหม่หลายๆคนก็จะมีแรงฮึบนะว่าแบบอยากจะทำอะไรใหม่ๆอยากจะทำอะไรเพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อทำให้เราได้มีเวอร์ชันที่ดีขึ้นของตัวเราเองนะคะก็ใครสนใจก็ไปลองอ่าน Atomic Habit กันดูเนาะหลายๆคนก็อาจจะเคยอ่านมาอยู่แล้วก็ลองมาแชร์กันนะคะว่าคอนเซปต์หรือว่าเทคนิคไหนที่ชอบในการสร้างแฮบบิตมันก็ยังมีอีกหลายๆแนวคิดเลยสำหรับการสร้างนิสัยของเราอย่างเช่นแบบการสร้างสภาพแวดล้อมหรือว่าการทำให้มันเป็นพิธีกรรมส่วนตัวมันก็จะมีเทคนิคอีกหลายอย่างที่สามารถเอามาใช้ได้ยังไงก็ขอให้ได้เจอกับวิธีการที่จะทำให้ตัวเองได้เลิกผัดวันประกันพรุ่งทำให้ตัวเองได้สร้างนิสัยในแบบที่เราอยากจะเป็นทำให้ตัวเองได้เจอ the better version of me นะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะสำหรับใครที่สนใจฟังหนังสือเสียง Atomic Habits เวอร์ชันภาษาไทยนะคะพลอยก็ฟังจากแอป Storytel ค่ะ Storytel ก็เป็นเหมือน Netflix สำหรับหนังสือเสียงที่เราสามารถที่จะฟังได้ไม่อั้นเลยนะคะเดือนนึงก็จะฟังกี่เล่มก็ได้ค่ะงานนี้ก็ไม่ได้มีสปอนเซอร์นะคะแต่พลอยมีไปขอส่วนลดจากทาง Storytel มาค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่ติดตาม The Bookmark Story แล้วก็ Read in the Moment ที่กดสมัครทางลิงก์ใน Description หรือ QR Code นี้ก็จะได้รับส่วนลดค่าสมาชิกรายเดือนจากเดือนละ149 บาทเหลือ 99 บาทใน2 เดือนแรกค่ะ